ทำไมคะถอนมั่นชั่วคราวบกมือลาบ๊ายบายแล้วหรอชั่วคราวถอนมั่นชั่วคราวเท่านั้นนี่คือประเด็นของเราค่ะถอนมั่นชั่วคราวนะอุดคะแนนไหลไปพักพี่พักน้องโอ้โหนึกถึงพักไหนไม่ได้เลยนอกจากไทยสร้างไทยกับพรรคเพื่อไทยคือเวลาเราพูดถึงพรรคพี่พรรคน้องของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็แน่นอนว่าภาพของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็ลอยมาเนาะเพราะว่าสมัยปี62ที่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเวลาที่ลงพื้นที่ไปหาเสียงเนี่ยภาพจำก็จะชัดแต่ว่าตอนนี้คุณหญิงสุดารัตน์ก็ไปสร้างดาวดวงใหม่ละนะคะก็ไปอยู่กับไทยสร้างไทยซึ่งล่าสุดเนี่ยเราจะมีเสียงคือคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าวช่องหนึ่งนะคะคือพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะจับมือกับเพื่อไทยในการร่วมรัฐบาลแต่ไม่รู้ทำไมนะดิฉันรู้สึกว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยให้สัมภาษณ์เหมือนปิดประตูในการร่วมงานกับเพื่อไทยยังไงอย่างนั้นเลยมันตอกฝาลงปิดเลยแน่นเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงนะคะทีนี้ไปดูประเด็นก่อนค่ะว่าไอ้ถอนมันชั่วคราวเนี่ยมันมาจากไหน คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยลงพื้นที่ไปปราศัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกไปที่บางระกำแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยก็โอ๊ยคิดถึงอาปูไม่ได้พูดถึงคุณอาอีกแล้วคุณอุ้งอิงเป็นอะไรเนาะทำไมจะต้องพูดถึงพ่ออาปูนะคะเดี๋ยวลองย้อนไปฟังเสียงนะที่จังหวัดพิษณุโลกปราศัยยังไงอะพี่น้องคะมาที่นี่อดคิดถึงคุณอาที่รักไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นในสมัยที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่ะคุณอาที่รักมีนโยบายที่จะทำเป็นบางระกำโมเดลพรรคเพื่อไทยนะคะเป็นรัฐบาลเรากะจะใช้480ล้านเพื่อที่จะพัฒนาค่ะเพื่อที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งให้กับพี่น้องชาวพิษณุโลกทุกท่านแต่ผมคิดถึงอาปูเมื่อก่อนสมัยคุณยิ่งลักษณ์ผลักดันเรื่องบางระกำโมเดลไงเพราะว่าในพื้นที่นั้นน้ำท่วมบ่อยแต่เอาจริงดิฉันเนี่ยคนพิษณุโลกมันก็ยังท่วมอยู่ตลอดนะคะ แต่เมื่อไม่กี่ปีให้หลังเนี่ยถึงจะไม่ท่วมแล้วใช่คือบางระกำโมเดลในช่วงนั้นเนี่ยที่คุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้พูดก็คือก็มีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นสี่แควร์โมเดลก็ใช้วิธีการเลื่อนการปลูกข้าวคือในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าบางระกำเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มเนาะแล้วก็น้ำท่วมอยู่ตลอดรัฐบาลนี้ก็เปลี่ยนเวลาการปลูกข้าวถ้ารู้ว่าช่วงไหนที่มันจะมีน้ำอย่าไปปลูกข้าวช่วงนั้นก็คือปลูกก่อนหน้าน้ำเลื่อนเวลาหน่อยแล้วพอช่วงที่เป็นหน้าน้ำก็ให้น้ำมันมาแล้วทำเป็นแก้มลิงเป็นพื้นที่รับน้ำไปเก็บน้ำเอาไว้อันนี้คือการบริหารจัดการแต่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไม่ได้พูดคิดถึงอาปูอย่างเดียวเลยใช่แล้วจริงๆเนี่ยพิษณุโลกไม่ใช่เวทีแรกก่อนหน้านี้ไปอุบลคิดถึงพ่อยายบอคิดถึงคุณอาบอย้อนกลับไปฟังหน่อยนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลทุกคนเด้อทำไมภาพเสียงสูงอ่ะคิดถึงคุณพ่อบอแต่คุณอุ้งอิงเนี่ยถอดแบบใครมารู้ไหมใครคะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณอาสมัยปี54เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะลีลาการหาเสียงของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือบอกเลยว่าเป็นน้องคุณทักษิณให้เลือกคิดถึงคุณทักษิณไหมขายความครอบครัวแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูค่ะน้องสาวคนเล็กของนายกทักษิณชินวัตรค่ะรักพี่ชายมากอย่างนี้แล้วจะโอกาสน้องสาวคนนี้ไหมคะน้องสาวคนเล็กของนายกทักษิณชินวัตรค่ะรักพี่ชายมากอย่างนี้แล้วจะโอกาสน้องสาวคนนี้ไหมคะน้องสาวคนเล็กของนายกทักษิณชินวัตรเหมือนปะเออเหมือนแล้วให้โอกาสน้องสาวคนเล็กไปแล้วเป็นยังไงคะสภาพแล้วตอนนี้บอกว่าขอโอกาสให้ลูกให้หลานอีกกลัวเลยเนี่ยกลัวเลยเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่คุณอุ๊งอิ๊งนะคะที่พูดประเด็นเรื่องของการต้องได้310เสียงขึ้นไปอีกคนหนึ่งที่พูดก็คือคุณเศรษฐาทวีสินค่ะก็ไปด้วยพูดทั้งที่บางระกำพูดทั้งที่อำเภอเมืองคือการลงพื้นที่ไปพิษณุโลกเนี่ยไป2จุดเนาะไปที่อำเภอบางระกำเป็นเวทีเล็กๆใช่เวทีใหญ่เนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจไปบางระกำแต่จะไปตีงูเห่าคุณนิยมช่างพินิจบ้านใหญ่ย้ายไปภูมิใจไทยนะคะผมเชื่อครับ
แต่นักการเมืองไม่พูดหรอกค่ะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยบอกว่าเราจะต้องฟันฝ่าไปข้างหน้าให้ได้เราต้องได้310เสียงคิดให้ดีต้องเลือกเพื่อไทยให้ได้310เสียงอย่าปันใจไปให้กับพรรคพี่พรรคน้องอันนี้ลองย้อนกลับไปฟังค่ะเราต้องได้อย่างน้อยที่สุด310เริ่มต้นที่นี่เริ่มต้นวันนี้ถ้าเขตพิษณุโลกต้องยอมหมดครับผมไม่อยากกลับมาที่นี่อีกเพื่ออธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราสามารถยกเขตได้ถ้าเขตผมเชื่อครับทุกเรื่องที่ท่านหัวหน้าที่คุณแพทองธารได้พูดและอีกหลายท่านที่จะนำเสนอนโยบายของเราต่อพี่น้องประชาชนเราต้องทำได้ครับถึงเวลาสี่ปีต่อไปเราอยากได้อะไรคิดให้ดีอย่าปันใจไม่ต้องมีพรรคพี่พรรคน้องพรรคสาขาไม่มีครับเราไม่เคยพูดพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวครับท่านหน้าเพนและสไลด์ก็เป็นจริงขอพูดครับย้ำเรื่องของตัดพรรคพี่พรรคน้องออกไปพรรคพี่พรรคน้องเราคิดถึงพรรคไหนได้ก็ต้องคุณหญิงสุดารัตน์อยู่แล้วนอกจากไทยสร้างไทยแล้วจริงๆคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ใช่คนแรกที่พูดถึงไม่มีพรรคพี่พรรคน้องก่อนหน้านี้คุณอุ๊งอิงก็เคยพูดเลือกเพื่อไทยให้ขาดลอยไม่มีพรรคพี่พรรคน้องหรือแม้แต่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยก็เคยพูดเอาไว้ในคลับเฮ้าส์นะคะคุณหมอชลน่านก็เคยพูดเอาไว้ว่าไม่มีพรรคพี่พรรคน้องนะซึ่งแน่นอนว่าแม้จะไม่ได้บอกตรงๆว่าหมายถึงใครแต่ใครก็รู้ว่าหมายถึงคุณหญิงสุดารัตน์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เคยมีโพลนะเป็นอีสานโพลคะแนนของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนำคุณอุ๊งอิ๊งมาเลยนะคะนี่เราให้ดูแบบเร็วๆนะค่ะอันนี้เป็นตั้งแต่กันยายนปี65นะคะมี2รอบค่ะไตรมาส3กับไตรมาส2ใช่มั้ยไตรมาส2ตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคุณหญิงสุดารัตน์นำมาคุณอุ๊งอิ๊งเป็นอันดับ2ส่วนไตรมาส3อันดับ1ก็เป็นคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะแล้วก็มาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งแต่แน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ภาคอีสานคุณอุ๊งอิ๊งเค้าก็มีกระแสแต่อาจจะกลัวคนปันใจไปให้กับไทยสร้างไทยไงเพราะว่าไทยสร้างไทยเนี่ยก็มีว่าที่ผู้สมัครหลายคนที่เป็นสายแข่งนะคะแล้วถามว่าคุณหญิงสุดารัตน์เองเนี่ยตอนที่ออกไปจากเพื่อไทยเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับว่าคือออกไปเพราะว่าโดนเอาให้ออกอ่ะเคยไปพูดที่เวทีเปิดใจเลยใช่ไหมแล้วก็น้ำตาคลอด้วยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปฟังนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าอยากที่จะฟังนโยบายต่างแล้วก็อยากที่จะบอกว่าอยากจะถามว่าทำไมออกจากบ้านใหญ่หมอได้ออกเองค่ะเขาให้ออก ก็ออกมาด้วยน้ำตานี่แหละค่ะกับเหมือนหลายๆคนก็ออกด้วยน้ำตาแต่สุดารัตน์คือคนเดิมค่ะ31ปีถ้าฟังดีๆเนี่ยมันจะมีบางช่วงบางตอนที่คุณหญิงสุดารัตน์เหมือนแบบน้ำตาคลอค่ะก็คือโดนให้ออกไม่ได้ตั้งใจออกมาแล้วคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยโอ้มีบทบาทกับทำงานกับคุณทักษิณมานานมากตั้งแต่สมัยพลังธรรมตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนนะคะแล้วก็ตอนที่อยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยบทบาทของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆเคยมีคนใกล้ตัวอย่างคุณอนุดิษฐ์นครทัพเป็นเลขาธิการพรรคสุดท้ายก็ออกจากการเป็นเลขาธิการพรรคตั้งคุณประเสริฐขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ก็ออกมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาตั้งไทยสร้างไทยแล้วหลายคนในเพื่อไทยก็ย้ายออกมาอย่างคุณเก่งการุณพื้นที่ดอนเมืองพื้นที่ดอนเมืองคุณเก่งการุณก็เหนียวแน่นพรรคเพื่อไทยจะสู้ได้หรือเปล่าแล้วยังมีพรรคอื่นแล้วล่าสุดนะคะคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งนะคะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจับมือกับเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเป็นไปได้ไหมมีปัญหากับคุณทักษิณจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองย้อนกลับไปฟังค่ะพี่เองก็รักองค์กรที่พี่เคยอยู่ครับแต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งที่อะล่ะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงองค์กรหมดภาระของเราเราก็คงต้องออกมาก็ไม่อยากจะพูดในรายละเอียดเพราะว่ามันก็ถือเป็นความชอกช้ำที่เราอยากเก็บไว้เพราะว่าเราก็รักองค์กรเรายืนอยู่บนหลักของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราไม่สนับสนุนเผด็จการและเราไม่ต้องการให้เห็นประเทศไปสู่วิกฤตอีกดังนั้นถ้าใครคิดเห็นเหมือนกับเรายืนอยู่ในหลักการนี้ก็มาร่วมกับเรานี่เป็นจุดยืนของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะจุดยืนเนี่ยแคบลงมาค่ะคือ
ไม่สนับสนุนเผด็จการก็จริงแต่จะจับมือกับพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เหมือนกันนั่นก็คือจะดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะแน่นอนว่าอ้าวแล้วก้าวไกลที่จะแก้112เพื่อไทยล่าสุดก็ประกาศแล้วว่าจะแก้112ค่ะจะจับมือกับไทยสร้างไทยได้ไหมใช่แล้วการหาเสียงตอนนี้ของเพื่อไทยก็ไม่มีพรรคพี่พรรคน้องถ้าหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยจะจับมือกับไทยสร้างไทยหรือเปล่าค่ะหรือจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวอย่างที่หวังหรือที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจะไปคุยกันแล้วก็ล่าสุดก็มีภาพที่ลุงป้อมกินข้าวกับคุณอนุทินค่ะจะเป็นการไปแบบแพ็คคู่ไหมซึ่งคุณอนุทินก็พูดเอาไว้แล้วว่าจะไม่จับมือกับพรรคที่แก้112ค่ะจะจับมือกับเพื่อไทยได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องจับตานะคะเชื่อว่าการเมืองหลังจากนี้เนี่ยมันจะค่อยๆร้อนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัปดาห์หน้ายุบสภาแล้วโอ้โหท่านผู้ชมก็เตรียมไฟเอาไว้ได้เลยห้ามพลาดในแต่ละวันเลยนะคะ บอกเลยว่าร้อนแรงร้อนระอุแน่นอน